ชมเบื้องหลัง MV ของนายตุ้ยเจ๊ขอโชว์ภาพวันเข้าห้องอัดซิงเกิลเพลงอยากจับเธอมาเคี้ยวของนายตุ้ยมาให้แฟนๆได้ชมเรียกน้ำย่อยกันก่อนอยากจะจับมาเคี้ยวจริงๆเธอดูดีอย่างเงี้ยใครจะอดใจไว้ไม่ว่ามองตรงไหนเธอได้ใจชัวชัวคนอะไรไม่รู้แค่มองตาใจก็รู้อยากจะจับมาเคี้ยวเคี้ยวให้กรอบกรอบกรอบพอแล้วหรือมั้งกับการอุ่นเครื่องกันไปงั้นตอนนี้เราตัดภาพโป๊เช่ไปที่เบื้องหลังการถ่ายทำ MV อยากจับเธอมาเคี้ยวต่อเลยดีกว่าว่าแล้วก็กวาดสายตามองไปมาหานายตุ้ยกันก่อนดีกว่าเอ๊ะอยู่ไหนนะนายตุ้ยชุ้ยนั้นยังไงล่ะคะกำลังดวลหมัดเอ้ยดวลไม้กินอะไรกับนางเอก MV อยู่เนี่ยงั้นเจ๊ขอเข้าไปกินเอ้ยขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าใจไหลจะแล้วให้ทุกอย่างที่มีเธอจะเผ็ดจะร้อนคงต้องรอสวัสดีครับผมตุ้ย F3 นะครับวันนี้ก็ได้มาทำการถ่าย MV ครับผมซึ่งเป็น MV เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่าอยากจับเธอมาเคี้ยวนะครับนี่เลยครับกับเมืองจำลองอีกแล้วซึ่งเรามาจำลองเมืองเม็กซิโกเม็กซิกันนะครับแถวข้ออัวฮะบรรยากาศ MV ก็ดูเป็นเม็กซิกันมากๆนะคะนึกว่ายกกองถ่ายทำไปถ่ายถึงประเทศนอกส่วนนางเอก MV น่ะหรอก็เซ็กซี่และร้อนแรงถูกใจในตุ้ยเขาล่ะซึ่งเราก็เหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมาประมาณ4โมงเย็นแล้วก็มีหลายฉากมากมายนะครับที่คืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายกับนางเอกสุดสวยนะครับซึ่งนางเอกเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือนางแบบสุดสวยนะครับมาริสานั่นเองนะครับคือนางเอก MV ของผมนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายเหมือนเธอแบบมาเยือนอยู่ในเมืองเม็กซิโกซึ่งเราเล่นดนตรีอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วมาเจอก็เลยมาดวลกันด้วยการกินสิ่งที่เผ็ดร้อนมากที่สุดกระหนุ่งกระหนิงดวลกับนางเอกกันไปเรามาถามถึงซิงเกิลเพลงสนุกๆเพลงนี้ของนายตุ้ยกันบ้างแล้วกันเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะเป็นรูปแบบสไตล์เม็กซิกันได้กลิ่นไอดนตรีเครื่องดนตรีแบบแนวเม็กซิกันนะครับซึ่งก็แนวเพลงก็จะออกไม่ห่างจากตัวตุ้ยมากเท่าไหร่ก็คือร็อกนั่นเองนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือแสดงความสนุกสนานให้ฮาปาจิงโกะแบบที่ตุ้ยมีอยู่นะฮะรับรองรับประกันความเพลิดเพลินอย่างสุดขีดแน่นอนนะครับเขาก็มาพูดคุยกันไปแล้วเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศการถ่ายทำแบบเต็มๆกันต่อดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราชมภาพแบบแวบไปแวบมางั้นไปดูกันเลยดูอินดูอินฮอตใจมันทนไม่ไหวไม่ว่ามองตรงไหนเธอได้ใจชัวร์ชัว